กเลยว่าคอนโดนะคะเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะแต่จะเลือกซื้อคอนโดอย่างไรให้ทั้งสบายกายสบายใจวันนี้มีคำตอบค่ะข้อแรกเลยค่ะคือโลเคชันหรือทำเลค่ะเน้นเลือกทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้แหล่งอาหารการกินเช่นตลาดสดห้างสรรพสินค้าและหากกำลังศึกษาอยู่นะคะปัจจุบันก็มีคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาไว้ให้เลือกเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการและหากต้องการซื้อเพื่อลงทุนเพื่อปล่อยเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและในทำเลที่ใช่นะคะจะดึงดูดผู้เช่าได้เป็นอย่างดีค่ะถัดมาค่ะคือการเลือกซื้อคอนโดจาก developer ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเราจะได้ห้องที่ตรงกับความต้องการจริงๆและมาพร้อมกับการดูแลหลังการขายอีกด้วยค่ะส่วนอีกข้อค่ะที่มีความสำคัญไม่น้อยคือการเลือกซื้อโครงการที่ผ่าน EIA แล้วเท่านั้นเพราะหากโครงการใดที่ไม่ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วเราไปเลือกซื้อเลือกผ่อนดาวกันไว้ก่อนความเสี่ยงก็จะตกอยู่ที่ตัวเราเต็มๆค่ะดีไม่ดีนะคะหากโครงการไม่ผ่าน EIA โครงการนั้นก็อาจถูกระงับการก่อสร้างไปกลางคันได้เลยซึ่งในประเด็นนี้นะคะก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆทีเดียวค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาหรือภาพสวยๆของโครงการค่ะผู้ซื้อควรตรวจสอบทุกครั้งอย่างละเอียดก่อนซื้อเท่านั้นค่ะเมื่อมีเทคนิคหลักๆเลือกซื้อคอนโดไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะควรเลือกซื้อห้องขนาดเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมกับตัวเราที่สุดเพราะนอกจากการเลือกทำเลที่ใช่ developer ที่น่าเชื่อถือแล้วขนาดห้องค่ะก็จะเป็นตัวกำหนดราคาห้องไปด้วยค่ะซึ่งโครงการคอนโดมิเนียม1โครงการนั้นนะคะก็จะมีแบบห้องให้เราเลือกหลากหลายตามความต้องการอยู่แล้วค่ะซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มที่ห้องสตูดิโอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณไม่มากนักและอาศัยอยู่คนเดียวเพราะส่วนใหญ่ค่ะห้องสตูดิโอจะเป็นห้องที่มีราคาถูกที่สุดในโครงการด้วยขนาดพื้นที่น้อยค่าส่วนกลางก็จะต่ำกว่าห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยค่ะส่วนขนาด1ห้องนอนเหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยคนเดียวหรือ2คนก็ยังพอไหวนะคะและด้วยการแบ่งสัดส่วนชัดเจนจะสามารถทำอาหารกินเองก็ได้ในห้องนะคะด้วยขนาด1ห้องนอนนั้นก็จะซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่าก็เหมาะสมดีค่ะขนาด2ห้องนอนค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กมีลูกหรือมีพี่น้องหรือมีญาติผู้ใหญ่พักอาศัยอยู่ร่วมด้วยค่ะสามารถแบ่งสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวได้ซึ่งปัจจุบัน Work From Home หรือทำงานที่บ้านห้องคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวค่ะห้องแบบลอฟหรือดูเพล็กนะคะจะเป็นห้องที่มีเพดานสูงกว่าห้องทั่วไปหรือมีชั้นลอยที่จัดไว้เป็นห้องนอนหรือจะเป็นแบบ2ชั้นภายในห้องเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักอาศัยในคอนโดแต่ก็ต้องการอารมณ์แบบเหมือนอยู่บ้านและสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยอื่นๆมากกว่าพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแบบทั่วไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคนิคเบื้องต้นของการเลือกซื้อคอนโดเพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินใจค่ะในครั้งหน้านะคะทางรายการยังมีเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับการดูแลและตรวจเช็คห้องคอนโดมิเนียมว่าควรทำอย่างไรอย่าลืมมาติดตามกันค่ะ